ประยุทธ์ซึ่งเสียงสั่นขึ้นปราศัยใหญ่ปวดใจเห็นคลิปโปรโมทพรรคอ้อนเลือกให้ได้กลับมาประยุทธ์ปราศัยใหญ่เผยตรวจร่างกายแล้วปกติมีเพียงหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเสียงสั่นซาบซึ้งไม่เสียใจที่เป็นทหารโวคิดว่าที่ผ่านมาทำได้ดีพอควรอ้อนเลือกส.ส.เขตไม่งั้นคงไม่ได้กลับมาอีกเมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่12พฤษภาคม66พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคขึ้นปราศัยด้วยน้ำเสียงดุดันว่าลุงตู่อยู่ไหนพี่ตู่อยู่ไหนวันนี้ลุงตู่คนเดิมเอาหัวใจมาฝากเอาของรักมาให้เอาความจริงใจมาเสนอวันนี้เห็นแล้วตื้นตันความรักมันอบอวลไปทั้งห้องซึ่งขอให้ทั้งหมดส่งเสียงออกมาขอบคุณทุกคนที่มอบกำลังใจให้กับพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ทั้งชาวกรุงเทพมหานครและผู้รับฟังอยู่ทางบ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกเขตของประเทศไทยนี่คือเสียงจากรวมไทยสร้างชาติเราคือคนไทยเกิดประเทศไทยเราคือครอบครัวเพราะทุกคนมารวมกันในวันนี้ด้วยจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งและพร้อมจะเดินหน้าไปด้วยกันกับพวกเราซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รวมไทยสร้างชาติเห็นว่าบ้านเมืองเรามีความสงบสมัยปี 2562 ความสงบจบที่ลุงตู่ปี 2566ความสงบจบที่ลุงตู่เหมือนเดิมและเราทำมาหากินได้มาหลายปีด้วยความสงบเรียบร้อยเราผ่านวันเวลายากลำบากมาด้วยกันในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และวิกฤตเศรษฐกิจโลกตกต่ำฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างกำลังเดินหน้าสิ่งสำคัญคือความรักความสามัคคีที่ตนต้องการจากพวกท่านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตนไม่ต้องการอะไรจากท่านทั้งหัวใจผมได้มอบให้พวกท่านหมดแล้วทั้งหัวใจและร่างกายซึ่งตนมายืนตรงนี้เพราะต้องการให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าประเทศไทยต้องไปต่อด้วยความรักความสามัคคีด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเข้มแข็งเอาชนะทุกอย่างเรามีหัวหน้าพรรคเลขาพรรคสมาชิกพรรคและผู้สมัครทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดขอให้เลือกทั้งหมดขอให้ไปบอกปากต่อปากให้ช่วยกันเลือกพรรครวมไปสร้างชาติรทสช.เพราะเราคือคนไทยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าคนปกติและผมไปตรวจร่างกายมาเรียบร้อยเขาบอกไม่เป็นอะไรเลยแข็งแรงทุกประการเสี่ยงอย่างเดียวคือโรคหัวใจโตพลเอกประยุทธ์กล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งได้มีการเปิดคลิปวิดีโอที่บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งการชุมนุมความเหลื่อมล้ำในสังคมเป็นต้นโดยภายหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมหยุดกลืนก้อนสะอื้นในลำคอก่อนกล่าวว่าทุกคนคงรู้สึกเช่นเดียวกับผมเห็นแล้วสะท้อนใจเจ็บปวดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากว่าเราไม่รักกันเราไม่ช่วยกันสิ่งต่างๆที่เราคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นซึ่งเรายอมรับไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนในฐานะเป็นคนไทยทุกคนต้องช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าเพื่อคนไทยต้องขอบคุณทุกคนตนและพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.และทุกคนในห้องนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้ประเทศไทยเดินไปในสิ่งที่ก้าวหน้าเจริญเติบโตขึ้นแน่นอนวันนี้ขอย้ำอีกครั้งว่าประเทศไทยของเราเปลี่ยนแปลงไปมากเป็นการเปลี่ยนแปลงมุ่งพัฒนาประเทศไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อกลับไปสู่ปัญหาหรือกลับไปสู่ความเดือดร้อนหรือความไม่สงบสันติเราต้องทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปต่อให้ดีที่สุดอย่าสร้างความขัดแย้งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้วันนี้ตนค่อนข้างจะมีอารมณ์นิดนึงแต่ไม่ได้โกรธเคืองใครแต่มีอารมณ์เพราะซาบซึ้งที่พูดวันนี้ซาบซึ้งกับพวกเราทุกคนตนนั่งมา2 ชั่วโมงพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่เสียใจที่ได้เป็นทหาร
มาได้ดูแลปกป้องแผ่นดินผืนนี้มาให้ไว้กับพวกเราจากนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออักครั้งว่าผมต้องการให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินสันติสุขปลอดภัยมีคนไทยร่วมรักสามัคคีซึ่งกันและกันเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินท่านรับได้หรือไม่ซึ่งวันนี้หัวใจผมโตและใหญ่เพราะต้องรักคนให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่บางครั้งผมรู้สึกเจ็บปวดที่หลายคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาวันนี้คือคนให้กำลังใจผมมากผมจะไม่ยอมก้าวถอยหลังอีกแล้วเราต้องจับมือกันจูงมือกันลากกันไปเพื่อเดินไปข้างหน้าอย่าให้อะไรมาชะงักหรือดึงรั้งคนไทยทุกคนที่จะก้าวไปข้างหน้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายรากเหง้าประเทศของคนไทยโดยเด็ดขาดทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียวใครจะสู้ไปกับผมบ้างขอบคุณทุกคนเราจะต้องรวมใจออกมาปกป้องคุณค่าของความเป็นคนไทยและประเทศไทยเราไม่อาจทำให้ประเทศล่มสลายได้พลเอกประยุทธ์กล่าวต่ออีกว่าวันนี้ขอให้เลือกทุกเบอร์ทุกเขตกรุงเทพมหานครมี33เขตจัมเบอร์ให้ได้และในต่างจังหวัดอีก367เขตขอฝากไปถึงพี่น้องชาวภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตะวันออกตะวันตกและภาคใต้ทั้งหมดเราจะต้องงีบสอให้มากที่สุดถ้าท่านไม่เลือกสอเขตลุงตู่ไม่ได้มายืนตรงนี้อีกแล้วแล้วเราจะคิดถึงกันไหมผมไม่อยู่แล้วจะคิดถึงไหมเพราะผมคิดถึงท่านทุกวันทุกคืนทุกเวลาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นและซาบซึ้งกับแรงใจที่มากันในวันนี้ย้ำว่าขอให้เชื่อมั่นตนถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำต่อให้พวกท่านทุกคนพร้อมจะสู้ไปกับตนหรือไม่สู้ไหมถ้าอย่างนี้ตนสู้ใจขาดอย่าให้ลุงตู่สู้คนเดียวเพราะทุกคนเชื่อมั่นว่าตนเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตคนที่จะมาเป็นตรงนี้หรือคนที่จะมาทำงานการเมืองจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรักบ้านเมืองรักพี่น้องประชาชนทุกคนเท่าๆกันอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งวันนี้ซาบซึ้งขอให้ทุกคนกลับบ้านด้วยความสุขสบายใจขอให้เลือกพรรครวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอ